ครับโอเคนะเอาล่ะมอเตอร์ไซค์ล้มช่วงปีใหม่มีแผลถลอกตามร่างกายและปวดเมื่อยตัวแต่ไม่ได้ทานยาและใช้ยาทาแผลแต่ใช้น้ำลายตัวเองทาแผลมันก็ดีขึ้นมากกว่าการใช้ยาอีกครับได้ครับเยี่ยวใส่เลยเยี่ยวราดเลยนะครับ ผมบอกว่าน้ำลายเป็นยาก็พูดแล้วไงน้ำลายเนี่ยเป็นยานะครับน้ำลายแล้วนี่นะเอนไซม์อย่างดีนะครับเป็นยาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีน้ำลายเยอะเนี่ยรับรองสุขภาพสมบูรณ์ครับคนที่มีน้ำลายเยอะนะแต่เต้นแมนเขาบอกว่ายาขาวโอเคไหมก็ คือน้ำลายนั่นแหละโอเคไหม ก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูนะครับ โอเคฝั่ง YouTube ก็โอเคแล้วนะโอ้โหเลเข้าไปทางเวลา23นาฬิกากับ23นาทีเฮ้ยมัน5ทุ่มกว่าไปแล้วเนี่ย5ทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยจะครึ่งแล้วเฮ้ยมันเป็นประวัติการแบบนี้โอ้โหลุงก็ติดลมบนหน้าดูเนาะแล้วท่านก็อยู่กับผมจนได้เฮ้ยไม่มีใครหายหนีไปไหนเลยเนี่ยอะไรมันจะปานนั่นเพลินเหรอพี่มันก็น่าเพลินอยู่หรอกจริงๆนะโอเคดีใจด้วยครับสวัสดีครับเพิ่งมาใหม่ครับลุงเรื่องอะไรกันครับเรื่องสุภาพหรือเปล่าครับก็สุภาพนะแล้วก็ใช้ภาษาสุภาพกันนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มีแต่คำสุภาพกันนะครับบ้านหลังนี้คือบ้าน YouTube บ้านเราทีวีนะครับหน้าเฟซห้องเฟซกับห้อง YouTube นะครับพวกเราก็ใช้แต่ภาษาสุภาพกันนะครับเราไม่ใช้ภาษาที่ นะไม่สมควรแก่จะพูดนะครับโอเคยินดีด้วยนะครับใครจะมาใหม่มาเก่าก็พรุ่งนี้ค่อยต่ออีกทีนึงก็แล้วกันวันนี้พอไหมโอ้โหมันเนี่ยนะเอาแค่นี้ก็พอเนาะวันนี้เนาะนี่มัน5ทุ่ม24 25ไปแล้วเนี่ยตายเลยลุงก็ว่าลุงหิวข้าวเหมือนกันลืมเหมือนกันโอ้ยโอเคเอาแค่นี้ก็พอดีครับดีใจด้วยครับสนุกกันดีพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือจะมากกว่าปกติก็ยิ่งดีนะครับนะเช่นที่บอกว่าพอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอโอเคนะครับขอให้ใช้ภาษานี้เข้ามากล่อมใจเราตลอดในการประกอบอาชีพน่าเห็นใจครับผมก็เห็นใจนะได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ทางคณะการก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้นะครับจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกหรือทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก่อนจากกันอีกทีหนึ่งเนาะดีไหม สุขเถิดชาวประชาลุงง้อลุงงอบเกินบ้าวงเล็บ abnormal และ unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม